สัญญาก็เรียบร้อยดีค่ะฉันไม่ติดปัญหาอะไรแต่ฉันคงจะเซ็นสัญญานี้ไม่ได้หรอกค่ะอ้าวทำไมล่ะคะนี่มันในกรุงส่งของเมื่อกี้นี่แกเข้ามาในนี้ได้ไงคะคนส่งของที่คุณว่าคือคุณโอ๊ตพี่ชายของฉันและเป็นประธานบริษัทนี้ฮะประธานบริษัทคุณโอ๊ตคะเรื่องเมื่อกี้ดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันนะคะคุณครับผมจะบอกอะไรให้นะครับคนเรานอกจากจะมีเงินมีอำนาจแล้วยังต้องมีความเป็นคนด้วยนะครับแต่สำหรับคุณเนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีคุณเที่ยวข่มเหงรังแกผู้อื่นคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่จนมองไม่เห็นค่าความเป็นคนผู้อื่นคนแบบคุณ
ถ้าผมได้ร่วมทุนด้วยบริษัทผมคงจะซวยไปทั้งชาติเราจะไม่มีการเซ็นสัญญาใดๆทั้งสิ้น